คือก่อนอื่นครับฟังอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ตามตลอดนะฮะรู้สึกนะฮะว่าทฤษฎีอำนาจอธิปไตยของแบบไทยๆเนี่ยมันน่าจะเป็นทฤษฎีอำนาจไตยแบบกรดไหลย้อนเป็นกรดเลยนะฮะคือมันไหลไปไหลมาตลอดเวลานะฮะไม่หยุดนิ่งนะฮะอย่างที่อาจารย์ธีระว่าแหละครับมันอะไรมันก็ไม่หยุดนิ่งถูกไหมครับในส่วนของผมนะครับจริงๆแล้วก็เคยเขียนเป็นบทความไว้ลงในเว็บไซต์นิติราษฎร์มานานพอสมควรนะครับจริงๆผมก็มานั่งคิดนะฮะแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นความชอบธรรมของประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับในการที่จะชูมือขึ้นเรียกร้องยืนหยัดและยืนยันในอำนาจของพวกเรานะครับฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดหลายครั้งแล้วเนี่ยเราจะเห็นนะครับในเหตุการณ์การปฏิวัติสำคัญของโลกอย่างเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขามีคำพีเขามีตำราเขามีความคิดชี้นำอยู่นะครับคราวนี้ถามว่าในส่วนเมืองไทยเนี่ยนะฮะเราจะอธิบายตัวเรายังไงเราจะอธิบายจุดยืนยังไงของเราในแง่การที่เราจะทวงความชอบธรรมในแง่การเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยคืนมานะครับในเมื่อเกิดการรัฐประหารนะครับผมก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะลองเสนอดูนะฮะจะมาลองเสนอดูว่าอย่างกรณีนักกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรขออนุญาตใช้คำอาจารย์ปิยบุตรนะฮะนักกฎหมายแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะฮะดังที่ก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเป็นของกษัตริย์ตลอดกาลเนี่ยนะครับมันจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับในแง่ของนะฮะหัวข้อนะครับลองดูนิดนึงนะฮะผมก็จะพยายามพูดนะครับไปตามลำดับที่ได้ขึ้นจอไว้นะครับผมจะว่าไปทีละประเด็นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอพูดถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยปุ๊บเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงนะครับทฤษฎีของตะวันตกนะฮะจอห์นล็อกรุสโซนะฮะมองเตสกิเออร์นะฮะคราวนี้ก็เป็นที่เข้าใจได้แหละครับว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกแยกนะครับกับพวกเราเพราะเราเองเราก็ไม่ได้อยู่ในบริบทนั้นความคิดนั้นมันไม่ได้ปลูกฝังงอกเงยขึ้นจากแผ่นดินประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ถามว่านะฮะในประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศเราเนี่ยนะครับมันมีวัฒนธรรมหรือมีภูมิปัญญาบางอย่างที่อธิบายนะครับในเรื่องอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจการปกครองไว้บ้างไหมนะครับหันไปหันมาเนี่ยก็ไปเจอนะครับความคิดอันนึงที่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆมันเป็นความคิดที่ครอบงำเรามาเป็นร้อยๆปีนะฮะจริงๆมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะครับตั้งแต่อยุธยาด้วยซ้ำไปที่เริ่มจะก่อตัวเห็นชัดนะครับรัตนโกสินทร์ก็รับเอามาอีกนะครับทฤษฎีนั้นก็คือทฤษฎีว่าด้วยอเนกนิกรสโมสรสมมตินะครับหวังว่าพวกเราคงเคยได้ยินนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับให้ความสำคัญกับผมสรุปง่ายๆฮะก็คือว่าให้ความสำคัญกับสถานะของผู้ปกครองในการใช้อำนาจปกครองที่มาจากการเลือกตั้งนะครับที่มาจากการเลือกตั้งคราวนี้ไอ้ตัวอเนกนิกรสโมสรสมมุติแต่มันไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดียวมันพร้อมใจกันแต่งตั้งเลือกขึ้นไปด้วยนะครับคราวนี้วิธีการอธิบายเนี่ยนะครับในแง่ของทฤษฎีแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มีมานานแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการฝ่ายกษัตริย์นิยมนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเช่นพระองค์เจ้าธานีเนี่ยฮะก็พูดเรื่องนี้นะครับการปกครองประชาธิปไตยแบบไทยๆมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับพระมหากษัตริย์ได้รับการเลือกตั้งขึ้นโดยประชาชนนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดนะครับแม้แต่นักกฎหมายฝ่ายประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็อธิบายนะฮะอาจารย์บวรศักดิ์เองก็อธิบายแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะอยากจะลองมาชวนพวกเราเช็คดูนะฮะเช็คกันดูว่าคำอธิบายแบบนี้นะฮะมันสมเหตุสมผลในตัวมันเองมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วมันมีปัญหาในการอธิบายในตัวมันเองหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหยิบยกต้นฉบับนะครับเข้าใจว่าทฤษฎีอันนี้มันจะมาจากคติในทางพุทธศาสนานะครับคติพุทธในทางพุทธศาสนานั้นถามว่ามาจากไหนมาจากพระไตรปิฎกนะฮะผมเชื่อว่าในที่นี้นะฮะใครเกิด เรียนหรือสนใจนะฮะทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการเมืองการปกครองทฤษฎีการเมืองไทยโบราณเนี่ยนะครับเราคงเคยได้ยินนะฮะมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนะครับเราเรียกพระสูตรนั้นว่าอัคคัญญสูตรนะครับนะครับอยู่ในทีฆนิกายนะครับสุตตันตปิฎกนะฮะเป็นพระสูตรขนาดยาวนะฮะที่พระพุทธเจ้านั้นเนี่ยได้นะฮะสั่งสอนนะครับตอบคำถามพราหมณ์หนุ่มนะฮะที่ได้เข้ามาบวชนะครับพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยนะฮะเข้ามาบวชแล้วเนี่ยพวกพราหมณ์
ประณามตำหนิพวกเธอบ้างไหมนะครับแกก็เล่าให้ฟังเล่าให้พระเจ้าฟังหมดเลยนะครับว่าพราหมณ์ตำหนิพวกเขายังไงบ้างในการเปลี่ยนศาสนามาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานะครับในพระสูตรอันนี้นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงอธิบายยาวมากนะฮะผมฝากแบบนี้กันเกิดใครสนใจเนี่ยลองไปอ่านดูนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับเนื้อหาเยอะคราวนี้ผมจะสรุปสาระสำคัญในพระสูตรนี้ให้ฟังนะครับเพื่อการที่พระเจ้าจะตอบว่านะครับระบบวรรณะของอินเดียที่เกิดมาเนี่ยวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยนะฮะมันเกิดกำเนิดมาจากไหนเนี่ยนะครับพระเจ้าท่านย้อนกลับไปอธิบายนะฮะโดยอาศัยนะครับย้อนกลับไปตั้งแต่นู่นแหละครับการกำเนิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกจักรวาลและมวลมนุษย์นะครับเคยได้ยินไหมครับมีเรื่องเล่าที่พูดถึงมนุษย์เนี่ยเคยมีกำเนิดเดิมคือเป็นพรหมและพรหมลงมากินดินพรหมก็เลยกลายเป็นมนุษย์นะฮะอันนี้ฮะนี่คือสิ่งที่มาจากพระสูตรอันนี้นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์นะครับที่เปลี่ยนร่างมาจากพรหมเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมามันก็กลายเป็นสภาพที่ก่อให้เกิดปัญหานะครับคุกคามการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงนำไปสู่ความจำเป็นในที่สุดนะครับในหมู่มนุษย์กลุ่มนั้นเนี่ยที่จะเลือกผู้ปกครองคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองนะครับคราวนี้พอเลือกตั้งขึ้นกันเป็นผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะฮะในอัคคัญยสูตรเนี่ยได้เรียกสถานะผู้ปกครองคนนี้นะฮะไว้3สถานะนะครับสถานะแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามหาชนสมมตินะครับอันที่2เนี่ยคือกษัตริย์นะครับอันที่3เนี่ยคือราชานะฮะมหาชนสมมตินี่ก็เข้าใจตรงไปตรงมานะฮะผู้ซึ่งชนทั้งหลายมีมติร่วมกันนะครับส่วนกษัตริย์เนี่ยนะฮะก็มาจากคำว่าผู้เป็นใหญ่แห่งเขตนะครับนะราชาก็แปลว่าผู้กระทำให้ผู้อื่นพอใจได้ด้วยธรรมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับของอัคคัญยสูตรที่พูดถึงเรื่องการเลือกผู้ปกครองนะครับคราวนี้ผมจะหยิบนะฮะเนื้อหาที่สำคัญตรงนี้ข้อความตรงนี้มาให้พวกเราช่วยกันดูนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะประเด็นนี้แหละครับจะเป็นประเด็นที่จะถูกนำมาใช้นะครับจะถูกนำมาใช้ในแง่คำอธิบายนะครับนะผมขออนุญาตอ่านด้วยนะฮะเผื่อว่าบางท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับประเด็นไฮไลท์ของอัคคัญยสูตรอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นจนกระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่เป็นสุขแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มาร่วมประชุมกันนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยผมคัดมาทั้งย่อหน้าเลยนะฮะบอกแบบนี้ฮะครั้งนั้นแลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันครั้นแล้วต่างก็ปรับทุกข์กันว่าพ่อเอ๋ยก็การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้จากปรากฏการติเตียนจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก่อนหน้านี้การถือท่อนไม้จากปรากฏในเพราะบาปธรรมเหล่าใดบาปธรรมเหล่านั้นเกิดปรากฏแล้วในสัตว์ทั้งหลายนะครับอย่ากระนั้นเลยฟังดีๆนะฮะข้อความนี้สำคัญมากครับพวกเราจักสมมติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นข้อความจริงๆเนี่ยนะฮะผมอยากให้พวกเราสังเกตนะฮะข้อความที่เป็นตัวหนังสือตัวสีน้ำเงินนะครับพวกเราจักสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ควรว่ากล่าวได้โดยชอบนะฮะให้เป็นผู้ติเตียนผู้ที่ควรติเตียนได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบแล้วประโยคสุดท้ายนะฮะอ่านดีๆนะฮะส่วนพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนะครับว่าประเด็นตรงนี้คืออะไรประเด็นตรงนี้นะฮะนะครับก็หมายถึงว่าในขณะนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาในหมู่มนุษย์ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมนุษย์เริ่มใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นต่อมาจึงจำเป็นแล้วครับที่จะต้องสถาปนาอำนาจปกครองสังคมขึ้นพร้อมๆกับตัวผู้ใช้อำนาจปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับอันนี้แหละครับจึงนำไปสู่มติร่วมกันที่จะเลือกผู้ปกครองโอเคนะครับอันนี้คือประเด็นที่เราอ่านไปแล้วในข้อความสักครู่แต่ประเด็นสุดท้ายนะฮะประเด็นสุดท้าย
ราจะเห็นนะฮะไม่ใช่เลือกอย่างเดียวนะฮะคนที่เลือกนั่นแหละเขาจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นด้วยถ้าเกิดถามผมนะฮะไอ้ข้าวสาลีนี่หมายถึงอะไรคืออย่างนี้ฮะมันต้องย้อนกลับไปนิดนึงข้าวสาลีเนี่ยในเรื่องราวในอคัญญสูตรเนี่ยตอนต้นเนี่ยพอที่พรมลงมากินเนี่ยกินง้วนดินนะฮะแล้วง้วนดินมันค่อยๆหายไปกลายเป็นเครือดินก็กินเครือดินต่ออีกพอเครือดินหมดก็กลายมาก็มามันก็ปรากฏกระบี่ดินขึ้นมานะฮะอันนี้คือคำในพระไตรปิฎกนะฮะผมเองก็นึกไม่ออกมันแปลว่าอะไรนะฮะง้วนดินเครือดินกระบี่ดินนะครับจนกระทั่งกระบี่ดินถูกบริโภคจนหมดมันจะเกิดข้าวสาลีนะฮะเอามาใช้บริโภคกันในหมู่มนุษย์กลุ่มนั้นก็เรียกได้ว่าข้าวสาลีนี่คือพืชนะฮะที่ใช้ดำรงชีวิตเป็นหลักนั่นเองในเรื่องราวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เราทำข้อสังเกตดีๆนะฮะประเด็นที่1โอเคนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอคัญญสูตรประเด็นที่2ประเด็นนี้แหละครับที่ถูกใช้นำมาอธิบายนะครับจนมากลายเป็นทฤษฎีที่เราเรียกว่าอเนกนิกรสโมสรสมมุตินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีเนี่ยนะฮะจะใช้มาตั้งแต่นะครับประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมานะครับเพราะว่าเริ่มพูดถึงทฤษฎีแบบนี้แล้วนะครับขุนนางต่างๆทรงยกย่องพระองค์ขึ้นเป็นนะครับกษัตริย์เป็นราชานะฮะนะแต่ที่สำคัญที่สุดนะฮะที่เราเห็นกันคือว่าไอ้ประเด็นที่3เนี่ยมันหายไปไหนในคำอธิบายทฤษฎีการเมืองไทยโบราณพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นแต่กลับอธิบายตัดตอนส่วนเฉพาะส่วนประเด็นที่2ไปอธิบายนะฮะกษัตริย์ถูกเลือกขึ้นเป็นผู้ปกครองเพราะทุกคนพร้อมใจกันเลือกเขาขึ้นมาเป็นผู้ปกครองแต่ถ้าเกิดเราลองคิดดูดีๆนะฮะประกอบกับประเด็นที่3ผมถามว่าเลือกแล้วเนี่ยเป็นยังไงยอมซีโรลากต่ออำนาจนั้นเลยหรือจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆลักษณะแบบนี้มันเป็นข้อตกลงหรือเปล่าถูกไหมฮะมันเป็นข้อตกลงที่ผู้อยู่ใต้ปกครองเลือกคุณขึ้นไปทำหน้าที่คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่พวกเรากำหนดให้แล้วพวกเราจะเลี้ยงดูคุณด้วยข้าวสาลีนะฮะแต่ประเด็นที่3อันนี้ฮะพวกเราจักแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นเนี่ยไม่เคยมีการให้ความสำคัญเลยครับแต่ไปให้ความสำคัญประเด็นที่2ว่ากษัตริย์นั้นผู้ปกครองนั้นถูกเลือกขึ้นมาโดยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของผู้อยู่ใต้ปกครองนะครับผมถามตรงไปตรงมาไม่ต้องเอาทฤษฎีอะไรจับเลยฮะไอ้ลักษณะแบบนี้ข้อตกลงมันเป็นข้อตกลงใช่ไหมหรือมันเป็นการยอมซีโรล่าต่ออำนาจเมื่อขึ้นไปสู่อำนาจปกครองแล้วเราต้องยอมเขาทุกเรื่องหรือเปล่าถูกไหมครับลองดูสำนวนการใช้นะฮะดูแล้วเนี่ยเหมือนคือถ้าเกิดอธิบายให้นักกฎหมายนะฮะไอ้นี่คือสัญญาเลยฮะถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดเป็นนักกฎหมายแพ่งดูจะรู้เลยฮะนี่คือสัญญาต่างตอบแทนฮะถ้าคุณไม่ทำผมก็ไม่ทำอีกก็ได้เหมือนกันถ้าคุณไม่ปฏิบัติหน้าที่ของคุณผมก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของผมเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะในเรื่องของทฤษฎีอเนกนิกรสโมสรสมมุติเนี่ยมันน่าสงสัยมากเลยนะครับแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงมาสู่ประเด็นการอธิบายในเรื่องที่ว่าอำนาจอธิปไตยเดิมเป็นของกษัตริย์มาแต่โบราณมาเสมอมาเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเราดูนะฮะผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องอคัญญสูตรเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูภาพรวมของพระสูตรอันนี้นะฮะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยทรงตรัสตบท้ายไว้ตอนหลังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่ได้แตกต่างกันที่ชาติกำเนิด นะครับมนุษย์แตกต่างกันที่ธรรมเท่านั้นธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันในความหมายของอคัญญสูตรก็หมายถึงการทำหน้าที่นั่นเองฮะที่ทำให้มนุษย์แตกต่างกันนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะที่พระเจ้าทรงตกท้ายนะฮะท่านก็บอกว่าธรรมะนั้นนะครับประเสริฐที่สุดในหมู่ชนนะครับไม่มีอะไรที่จะประเสริฐยิ่งไปกว่าธรรมนั้นจึงจำแนกคนเหมือนกันนะครับมนุษย์ผู้ทำหน้าที่ปกครองก็เรียกว่ากษัตริย์มนุษย์ผู้ทำหน้าที่ศึกษาวิชาความรู้ก็เรียกว่าพราหมณ์นะครับมนุษย์ผู้ทำการค้าการขายก็เรียกว่าแพทย์ไวยสยะนะฮะมนุษย์ที่รับใช้วรรณะอื่นก็เรียกว่าสูตรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพยายามอธิบายในอคัญญสูตรนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านะฮะจะลองให้ผมสรุปนะฮะจะลองให้ผมสรุปหรือลองตีความดูนะครับจากที่เราเห็นตัวบทจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าแบบนี้ฮะนัยยะที่สำคัญอันนึงที่พระเจ้าบอกพวกเราเนี่ยนะครับพวกเราคิดเหมือนผมไหมฮะ
ประชาชนราษฎรมีมาก่อนผู้ปกครองครับผมจำไม่ได้มันมีสุภาษิตอะไรสักอย่างนะผมจำเนื้อหาไม่ได้รู้มันจะเป็นคำสั้นๆนะแต่ว่าเนื้อความใจความสาระมันอยู่ตรงนี้ฮะน้ำเนี่ยย่อมเป็นน้ำอยู่ได้แม้จะไม่มีเรือนะฮะกลับกันคือเรือไม่มีน้ำไม่มีความหมายนะครับนี่คือผมให้ผมตีความตรงไปตรงมานะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรเลยนะฮะพระศาสดากำลังบอกเราว่าโยมราษฎรประชาชนมาก่อนผู้ปกครองนะ yeah. นะครับแล้วประเด็นต่อมานะฮะถ้าเกิดให้ผมอ่านแล้วก็ลองตีความดูนะฮะผู้ปกครองนั้นขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นได้เพราะได้รับมอบอำนาจครับจึงมีภารกิจและความรับผิดชอบต่อผู้อยู่ใต้ปกครองนะฮะแล้วถ้าไม่ทำหน้าที่นี้ผมฝากพวกเราคิดเล่นๆฮะคิดต่อก็ได้ฮะจำเป็นอีกไหมฮะต้องให้ข้าวสาลีต่อเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่านะฮะประเด็นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากกำลังบอกว่านะฮะกำลังตั้งข้อสังเกตฮะว่าทฤษฎีอเนกที่กรสโมสรสมมุติเนี่ยอ่านตัวบทพระไตรปิฎกไม่ครบหรือเปล่าถ้าอ่านครบนะครับถ้าอ่านครบจะเห็นว่าประชาชนมีมาก่อนคุณครับผมถามสั้นๆแล้วฮะแล้วคุณขึ้นไปนั่งตรงนั้นได้ยังไงฮะอำนาจเอาไปจากใครนะครับผมคิดว่าถ้าอ่านกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ไม่อ้อมค้อมไม่มีอเจนดาข้างหลังในการอ่านนะฮะถ้าอ่านแบบนี้สรุปสั้นๆฮะประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมชี้เหตุประเด็นแบบนี้นะฮะนี่เรื่องหนักๆนะเนี่ยผมชี้เห็นแบบนี้นะฮะเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงที่อาจารย์ปิยบุตรพูดแล้วนะครับอำนาจอธิปไตยไหลย้อนเป็นกฎเนี่ยนะฮะหรืออำนาจของอำนาจอธิปไตยของเป็นของกษัตริย์ตลอดกาลเนี่ยนะฮะกรุณากลับมาเช็คกับอคัญญสูตรหน่อยนะฮะคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยจะชอบหาว่าพวกผมเนี่ยนิติราษเนี่ยนะหัวฝรั่งเอาแต่เรื่องความคิดตะวันตกมาใช้ผมก็เลยลองมาอ่านความคิดไทยๆดูบ้างเขาก็อธิบายตรงไปตรงมาว่าราษฎรเป็นใหญ่ไม่ต้องย้อนไปหาจอลงจอล็อกอะไรละครับอ่านดีๆนี่แหละฮะถ้าไม่แปลความกันแบบมีอะไรเบื้องหลังแล้วก็จะเห็นนะฮะนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับคือประเด็นแรกที่อยากจะบอกว่าคงจะต้องขจัดวาทกรรมอันนี้ออกไปก่อนนะฮะเราถึงจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตีความอเนกนิกรสโมสรสมมุติมันอาจจะตีความไม่ครบก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วผมคิดว่าไอความหมายในประโยคนี้เป็นความหมายที่สำคัญมากนะครับคุณขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้คุณนะฮะในประเด็นต่อมานะครับนะผมอยากจะบอกว่าทฤษฎีแบบนี้มันก็คงมีมาตลอดนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์การอภิวัตในเดือนมิถุนายน2475นะครับข้อความที่เราเห็นอยู่บนจอนะครับเป็นข้อความที่เป็นไฮไลท์ของเว็บไซต์นิติราษฎร์ด้วยนะฮะก็มาจากมาตรา1ของพระราชธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนะครับนะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้ฮะคนที่มองเห็นประเด็นนี้จริงๆเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับจริงๆอาจารย์เกษียณอยู่เนี่ยจะช่วยผมได้เยอะเลยพอดีท่านไปแล้วนะฮะคือคนที่เห็นประเด็นนี้นะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วฮะท่านจันปรีดีพนมยงค์นะครับท่านผู้ประสานการของพวกเรานี่เองยังจำได้ไหมครับตอนต้นตอนที่ท่านอาจารย์เกษียณมาพูดให้พวกเราฟังนะครับ
ท่านย้ำนะฮะว่าความคิดในของนักกฎหมายเนี่ยในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานเนี่ยนะฮะท่านบอกไว้2ประเด็นนะฮะซึ่งผมต้องขอบพระคุณมากเลยนะฮะผมจะเอาประเด็นนี้นะฮะมาต่อเลยท่านบอกว่าเมื่อพระมหากษัตริย์นั้นโอนอำนาจมาแล้วไม่อาจถวายพระราชอำนาจคืนได้ถูกไหมครับนี่คือประเด็นหนึ่งแล้วลักษณะแบบนี้คือข้อตกลงระหว่างราษฎรกับพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าอ่านควบกับทฤษฎีที่มาจากอคัญญสูตรจริงๆนะฮะจริงๆแล้วมันหนักกว่านั้นอีกฮะอำนาจน่าจะเป็นของพวกเราตั้งแต่แรกครับนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไปตามคติพุทธศาสนาเลยนะฮะผมไม่ได้นั่งเทียนนะฮะผมเอามาจากพระพุทธวจนะโดยตรงนะฮะคุณจะเถียงก็ไปเถียงพระพุทธเจ้าแล้วกันคืออย่างนี้นะครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ท่านอธิบายแบบนี้ฮะข้อตกลงระหว่างรัชกาลที่7กับคณะราษฎรหรือในนั้นที่เป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นสังคมสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะละเมิดไม่ได้เพราะอะไรครับท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อธิบายไว้2ประเด็นนะครับสั้นๆท่านบอกว่าเมื่อกษัตริย์นั้นตกลงแบบนี้แล้วนะครับธรรมะของกษัตริย์ประการนึงคือทรงต้องมีวจีสัตย์นะฮะเอาแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆฮะกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนั่นเองนั่นหมายถึงรัชกาลที่7นั้นเนี่ยนะครับทรงถ่ายโอนอำนาจมาถามว่าเป็นอำนาจของพระองค์เองแต่แน่นอนนะครับในแง่ของสถาบันในรูปลักษณ์ของสถาบันโดยโครงสร้างเนี่ยก็ต้องหมายถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์หลังจากนั้นถูกไหมครับนะฮะแล้วท่านอาจารย์ปรีดียังพูดอีกนะฮะว่าอันนี้แหละฮะคือการนะครับการที่ระบบราชาธิปไตยเหนือกฎหมายเนี่ยนะครับได้โอนอำนาจมาให้กับราษฎรทั้งปวงนะครับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ท่านโค้ดนะครับข้อความตอนท้ายพระราชปรารภของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวานะครับท่านบอกว่าพระราชทานแก่ประชากรของพระองค์ให้ดำรงอิสราธิปไตยโดยบริบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อตกลงอันที่สองด้วยซ้ำไปอันแรกเนี่ยนะฮะมันอยู่ในอคัญญสูตรนั่นแหละเราตั้งให้ไปก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อสภาพสังคมยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ขอคืนมาแต่จริงๆแล้วเป็นของเรานะฮะนะฮะเมื่อผ่านนะครับเหตุการณ์ที่สำคัญนั้นนี้นะครับในแง่ของแง่มุมทางความคิดหรือทฤษฎีนะครับสังคมสัญญานะครับผมขออนุญาตไปต่อนะฮะเพื่อเราจะได้ไปสู่จุดสรุปของที่ผมพยายามจะพูดก็คือเรื่องสิทธิของประชาชนในการต้านรัฐประหารนะครับประเด็นต่อมานะครับเราคงจำกันได้นะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40นั้นเนี่ยมันเป็นฉบับที่ถึงแม้จะไม่เพอร์เฟคนักนะครับแต่ก็ถือว่าไม่เลวในระดับนึงนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดเรายังจำได้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับในมาตรา65นะครับหมวด3นะฮะมีบทบัญญัติอันนึงนะฮะที่ผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับของระบบรัฐธรรมนูญไทยคือสิทธิ์ในการต่อต้านนะครับที่บัญญัติไว้นะครับอย่างนี้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีนะฮะซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นะครับอันนี้เนี่ย ก็เข้าใจได้นะครับว่าเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกคนนะฮะที่เราจะลุกขึ้นยืนยันนะครับแล้วก็ต่อต้านแต่ที่น่าสังเกตนิดเดียวฮะต่อต้านโดยสันติวิธีเนี่ยมันจะพอๆกันเหรอนะฮะเขาเอารถถังออกมาแล้วเรายังสันติวิธีอยู่เนี่ยนะฮะคือแค่ต้องคือแค่ตั้งข้อสังเกตนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าจะปลุกกระดมกันไปอะไรนี้นะฮะแต่ว่านะครับเราจะเห็นว่าในที่สุดนะฮะหลังจากนั้นไม่เกิน10ปีให้หลังนะครับ2549รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ถูกฉีกนะครับถูกฉีกไปแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมานะฮะเหตุการณ์ที่ทำให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยกันนะครับรัฐธรรมนูญ40ถูกฉีกนะฮะพอเห็นไหมฮะแหมสีมันนะฮะรัฐประหาร19กันยา49นะครับเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยอย่างลึกซึ้งนะครับอันนี้คงไม่เป็นประเด็นอะไรมากนะฮะเพียงแต่ผมอยากจะบอกพวกเราว่า
ี๋ยวเราจะไปดูรัฐนูนกันนิดนึงนะฮะเราไปดูรัฐนูนกันนิดนึงว่ารัฐนูน2550เนี่ยนะฮะได้บัญญัติอะไรไว้บ้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่เรามีตามรัฐนูนตามมาตรา65ของ40นะครับเรามาดูนิดนึงนะครับสิทธิของประชาชนในการต่อต้านรัฐประหารตามมาตรา69นะครับจากเดิมฉบับ40เนี่ยอยู่ใน65พอมาอยู่ในฉบับ50เนี่ยอยู่ใน69นะครับแล้วก็เขียนไว้นะฮะเท่มากเลยนะฮะสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับส่วนข้อความนั้นก็ยังตรงกันกับข้อความในมาตรา65ของปี40ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะตรงกันเป๊ะเลยอ่านดูแล้วก็ดูดีนะฮะแต่พอกวาดสายตาไปจนจบนะฮะมาตรา309บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2549ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้อาจารย์ตัวเจตเคยพูดทีแล้วฮะให้มันไปทั้งชาติเลยนะฮะให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักว่ามันบัญญัติยกเว้นอะไรกันมากมายเมื่อเช้านี้จำได้ไหมฮะอาจารย์เกษียณบอกเราว่านักกฎหมายฝ่ายนั้นเนี่ยเขามีวิธีการเกลียอะไรนะเกลียเชื่อมนะฮะทำให้มันเนียนนะฮะนะครับอ่านแบบนี้ดูไม่รู้เรื่องฮะต้องกลับไปดูฮะต้นตอมันอยู่ที่ไหนนะฮะมันอยู่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวครับฉบับชั่วคราวปี49มาตรา37นะฮะอาจจะยาวนิดนึงนะฮะแต่ขอให้สังเกตข้อความที่ผมเน้นเป็นตัวสีน้ำเงินนะฮะจะเป็นสาระสำคัญผมสรุปสาระสำคัญเลยนะฮะบรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองเมื่อวันที่19กันยายน2549ข้ามไปเลยนะฮะการกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ข้ามต่อนะฮะหากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมายก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิงแล้วกลับไปอ่านมาตรา69ใหม่ฮะสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญมันวิกลจริตหรือเปล่าวะนะฮะเพื่อนๆผมเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้เยอะแล้วฮะลองเอา2มาตรานี้มาเทียบเคียงนะฮะ69กับ309เนี่ยยิ่งวิกลจริตใหญ่เลยฮะถ้าเป็นกฎหมายแพ่งนี่ต้องไปขอให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะฮะคือยังไงฮะคือพวกเรามีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญฮะแต่ถ้ารัฐประหารเมื่อไหร่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือผลงานนะฮะนี่คือผลงานโอ้โหชิ้นยอดเยี่ยมของนักกฎหมายฝ่ายนั้นนะฮะก็อุตส่าห์กล้าเขียนเนาะนะฮะเป็นผมคิดว่าเป็น2บทบัญญัติที่ดูยังไงก็นึกไม่ออกฮะว่ามีสิทธิ์ในการต่อต้านแต่ถ้าเกิดทำเสร็จปุ๊บชอบด้วยกฎหมายแล้วมีสิทธิ์ต่อต้านไหมเนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของอันนี้นะฮะผมจะอยากจะบอกพวกเรานะครับว่าจริงๆแล้วนะฮะผมขออนุญาตสรุปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเกินเวลาผมคิดว่านะครับนะฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะอย่างการรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยผมเข้าใจว่าสังคมไทยถูกหลอกนะฮะอาจจะเบลอๆหน่อยนะฮะตอนที่ทำรัฐประหารกันหลายคนก็ดีเหมือนกันนะฮะเอาดอกไม้ไปให้ทหารหน่อยนะฮะวันนี้ไม่มีได้ทำแต่วันนี้นะฮะผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะยืนยันในการที่จะต่อต้านรัฐประหารนะครับเรายืนยันในการที่จะต่อต้านรัฐประหารพระตถาคตก็บอกพวกเราแล้วครับว่าประชาชนนั้นมาก่อนผู้ปกครองประชาชนนั้นเป็นผู้ตั้งผู้ปกครองก็ถ้าวันหนึ่งองค์คาพยพทั้งหลายในรัฐธรรมนูญที่เราพวกเราคาดหวังว่าเขาจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญแทนเราไม่ทำหน้าที่จะมีใครอีกนะครับที่จะยืนหยัดอำนาจอธิปไตยนอกจากตัวผู้เป็นเจ้าของนะฮะผมพยายามเปรียบเทียบชวนอาจารย์ปุณเทพคุยบอกเอ๊ะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบอำนาจอธิปไตยนี่เป็นกรรมสิทธิ์เนี่ยเหมือนทรัพย์ชิ้นหนึ่งเนี่ยได้ไหมนะฮะเปรียบเทียบนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายมหาชนเท่าไหร่ก
ใครมาแย่งของเราในมือลักวิ่งชิงปล้นนะครับตามหลักกรรมสิทธิ์ทางแพ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ขัดขวางติดตามเอาคืนครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะพวกเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีใครคิดจะทำอีกนะฮะรัฐประหารนะฮะตอนนี้เหลือแต่พวกเราแล้วครับประชาชนเนี่ยแหละครับที่จะเป็นเจ้าของที่จะยืนยันอำนาจของพวกเรานะครับว่าสิ่งที่คุณเอาไปเนี่ยมันเป็นของพวกเรามาก่อนคุณเกิดซะอีกนะครับก็ผมคงจะจบไว้เท่านี้นะครับเป็นข้อเสนอเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะเบียดขับวัฒกรรมอเนกนิกรสโมสรสมมุติออกไปนะฮะนะครับขอคงเท่านี้แหละครับเราจะได้ดำเนินการต่อขอบคุณครับ